สวัสดีครับมาพบกับอวยฟุตบอลช่องกีฬาข่าวสารวันนี้มานำเสนอกันด้วยทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับเดินทางถึงประเทศโปแลนด์เป็นที่เรียบร้อยครับผมเพื่อร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกรอบคัดเลือกครับซึ่งทีมชาติไทยอยู่ร่วมสายกับเยอรมนีสหรัฐอเมริกาอิตาลีโปแลนด์สโลวีเนียเกาหลีใต้ทีมชาติไทยก็อยู่ในกลุ่มที่หนักเอาการครับสำหรับการลุ้นเข้ารอบแต่ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทีมสาวไทยครับเหมือนเดิมแล้วก็แฟนวอลเลย์บอลรอลุ้นรอเชียร์รอเป็นกำลังใจให้พวกเธอได้ครับผมสำหรับการแข่งขันนัดแรกครับผมทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเยอรมันครับเวลา 19:00 น.นัดที่2พบกับสหรัฐอเมริกานัดที่3พบกับอิตาลีนัดที่4พบกับโปแลนด์นัดที่5สโลวีเนียนัดที่6พบกับเกาหลีใต้นัดที่7พบกับโคลอมเบียทีมชาติไทยมีความพร้อมมากครับแต่อยู่ในกลุ่มที่หนักยังไงก็ต้องเป็นกำลังใจให้